ยสวัสดีค่ะทุกคนฮัลโหลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแลกดิชีเจอกับท่านประธานเจอกันล็อก2คนวันนี้วันนี้ค่ะทุกคนเราภูมิใจเสนอมากมีสิ่งที่เราหามาจากอินเทอร์เน็ตที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากเราอยากจะเอามารีวิวไปพร้อมกับทุกคนถั่วต้มพูดเลยว่าวันนี้มี4อย่างแต่แต่ละอย่างคือพีคๆทั้งนั้นแจ๋วแสดงแฮวมากไปดูกันว่าจะมีอะไรบ้างไปเลยแจ๋วแสดงแฮวสัจจริงแจ๋วแสดงแฮวแจ๋วแสดงแฮวมากมาอันแรกเชื่อว่าล็อกจะต้องชอบแน่นอนเพราะว่าล็อกเป็นมนุษย์ชอบกินซีเรียลอันนี้เป็นซีเรียลอ่ะเป็นซีเรียลที่รับรองว่าล็อกไม่เคยกินมาก่อนแน่นอนอันที่เราคุ้นเคยก็น่าจะเป็นพวกแบบโกโก้คันเลยที่เรากินกันทั่วไปคอนเฟลกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่อันเนี้ยเป็นซีเรียลสไตล์ญี่ปุ่นมาดูว่าญี่ปุ่นเขากินซีเรียลแบบไหนจ้าถูกเริ่มของคาวบี้เนี่ยใช่ปกติคาวบี้เขาทำข้าวเก็บกุ้งใช่เหรอไม่มันเป็นแบรนด์ใหญ่เขามีหลายอย่างนะคะนี่เท่าที่เห็นมันเหมือนจะมีชาเขียวมีถั่วถั่วแดงนี่ๆๆให้คุณผู้ดูดูดีกว่าเนี่ยมีเหมือนกับเป็นเกรนเป็นธัญพืชนะคะแล้วก็มีพวกถั่วเขียวถั่วถั่วแดงถั่วแดงกับชาเขียวนี่เป็นอะไรที่ญี่ปุ่นนะใช่เทเลยมั้ยมาเดี๋ยวเรามาเททุกคนดูกันถ่ายละเทไม่ใช่เทนั้นสิโอ้โหกินชาเขียวแรงมากหอมชาเขียวมากอ่ะฉันให้ล็อกเป็นคนชิมก่อนเลยอ่ะขอบคุณครับเป็นอย่างง่ายเฮ้ยรสชาติดีนะอร่อยไม่หวานมากหวานน้อยๆแบบกินชาเขียวเข้มข้นโคตรสไตล์ญี่ปุ่นเลยคนญี่ปุ่นเขาจะไม่ค่อยชอบหวานมากอันแดงๆนี่น่าจะเป็นสตรอเบอรี่เหมือนสตรอเบอรี่อบแห้งนี้อืมชาเขียวมากอ่ะอร่อยอ่ะอร่อยดีมากเลยอันนี้เขาอยู่กับนมแล้วอร่อยอืมเหมือนเรากินมัทฉะชาเขียวไอ้นี่อันไหนอะไรวะลาเต้ชาเขียวลาเต้อันนี้ดีนะครับอันนี้ดีโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าสตรอเบอรี่จะทำซีเรียลได้อร่อยขนาดนี้เฮ้ยเจอไอ้นี่นะกับถั่วแดงอ๋อชาเขียวกับถั่วแดงอร่อยเนาะมันมีถั่วแดงกับลูกเกดด้วยพร้อมเราใครที่อยากไปลองนี่คือหน้าซองนะคะหาสั่งซื้อได้ตามออนไลน์ช้อปปิ้งมาไปดูอย่างต่อไปโอเคอันต่อไปก็เป็นอันที่เชงเชื่อมั่นว่าล็อกจะต้องชอบแน่นอนและพูดเลยว่าเป็นรสที่ล็อกไม่เคยกินมาก่อนแน่ๆ นั่นก็คือเบาดิบระเบิดไม่ยังจะเอารอบสองอีกล่ะมันคือโค้กรสเกลือไม่มันคือโค้กรสเกลือหิมาลัยทุกคนถ้าเอาเต็มๆอ๋อถึงได้มีลูกภูเขาให้ทุกคนจำเกลือหิมาลัยได้ป้าที่เราเคยรีวิวเป็นก้อนแบบเบ้งๆอ่ะสีแดงๆออกสีชมพูชมพูชมพูขึ้นภาพก็ได้อันนี้นี่เขาว่ากันว่ามันเป็นเกลือที่ดีที่สุดในบรรดาเกลือทั้งหมดบนโลกเราเพราะว่าเป็นเกลือที่แบบมีแร่ธาตุเกลืออะไรเป็นเกลือที่ทำบุญเป็นเกลือที่แบบว่าจิตใจดีอะไรไม่ฆ่าสัตว์ชีวิตอันนี้ถือศีลก็เลยเป็นดูหน้าเขาด้วยดูหน้าเขาด้วยเล่นมุกอะไรดูหน้าเขาด้วยไม่ใช่มันคือเกลือคุณภาพดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมารวมร่างกับโค้กเนี่ยมันก็ดูแปลกๆอยู่นะมันจะต้องลองแหละเชงขออ่านอีกทีเอาไว้กินถูกไหมไม่ได้เอาไว้ปรุงอาหารหรอกหรือว่าเอาไว้ใส่กับสเต็กอะไรอย่างนี้มาลองดูกันนะคะว่าข้างในเป็นไงนี่โอ้โหแก้วน้ำแข็งพร้อมครับแล้วเราก็จะรินนะครับโค้กใส่ไม่ใช่อันนี้เสร็จเปิดก่อนหยอกเมื่อกี้นะครับทำความไปทีหนึ่งมันจะฟูเปล่านะที่มันไม่มีแก๊สเพราะล็อกเปิดไปแล้วใช่ๆเอาลมออกก่อนกลัวมันดีดในหน้านี่เพื่อความอิ่มเอมไหนๆโพสกับน้องเขาสักหน่อยโค้กสำหรับคนเกลือสำหรับคนที่เปิดกาชาไม่เคยได้ของดีๆใช่เป็นโค้กที่เหมาะกับชาวเกลืออย่างเรามากๆน่าลองชิมกันไหมเอากลิ่นก่อนกลิ่นเป็นไงล็อกมีกลิ่นเกลือเลยอ่ะจริงเหรอมีกลิ่นเกลือหิมาลัยใช่ไหมให้ล็อกชิมดูก่อนมันเป็นยังไงมันก็แปลกดีนะมันแปลกดีนะมันแปลกดีนะคืออย่างนี้ปกติโค้กอะที่เรากินใช่ป่ะมันจะหวานแหลมๆไปๆนิดนึงหวานหวานเปรี้ยวๆแต่นี้พอมันหวานใช่ไหมกินเข้าไปปุ๊บมันหวานพอเริ่มไปปลายปุ๊บมันเริ่มเค็มตัดเลยอะจริงเหรอเหมือนเรากินน้ำส้มที่แบบตัดเกลือไปคล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆลองดีขอชิมมาลองมาขอชิมหน่อยโค้กใส่เกลือก็นั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้เค็มอะไรขนาดนั้นนะไม่เค็มไม่ได้ใช่รสเค็มเลยเป็นแบบห่างๆเฉยๆมันเป็นโค้กที่ไม่หวานอะหวานน้อยนะครับอันนี้ให้พลังงานน้อยด้วยแค่ประมาณเขาบอกว่า67แคลเอง1กระป๋องประเด็นอะเชงอะคุ้นเคยกับสไปซ์ใส่เกลือไงแล้วมันคล้ายใช่ไหมมันคล้ายตอนเด็กๆอะบางทีชอบมากินแบบแม่บอกว่าเวลามีเสลดมีเสมหะเจ็บคอให้กินสไปซ์ใส่เกลือแล้วเป็นไงกูก็ไม่รู้แต่กูก็กินแล้วกูก็รู้สึกก็อร่อยดีเป็นแบบสูตรบ้านๆอะมันก็เลยชินเฮ้ยมันอร่อยนะผ่านไปร้านที่2ไปร้านที่3กันไปเลยHuh?
ปุ้ยก่อนจะมุกอ่อนแบรนด์ต่อไปมีข้อสังเกตที่อยากจะบอกกับคุณผู้ดูนิดนึงนะครับอันนี้ที่เราเรียกโคโค่กันอ่ะคือเราเรียกติดปากใช่ไหมแต่อันเนี้ยเขาไม่ใช่แบรนด์ของโคคาโคล่าที่เราเคยกินกันนะเราหารอบขวดแล้วไม่มีโลโก้โคคาโคล่าใดๆแต่เป็นโลโก้อันเนี้ยอะไรอ่านไม่ออกอะอะไรโครเบ้อะไรก็ไม่รู้อ่ะนี่นี่นี่แล้วเขาเขียนว่า made in Malaysia ก็ตามนั้นนะครับนั่นแหละค่ะก็ถ้าอยากลองก็ลองหาเสิร์ชหาดูก็ได้นะซอฟโคล่าอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เราคลีฟายให้ฟังเผื่อจะได้ไม่สับสนกันว่ามันไม่ใช่ของแบรนด์โคคาโคล่าเนาะ no โอเคไปมูฟออนได้แล้วครับต่อมาก็ยังคงเป็นเมนูเครื่องดื่มแต่เป็นเครื่องดื่มที่แปลกประหลาดมากเป็นเครื่องดื่มที่มาจากแคนดี้เออทุกคนรู้จักลูกอมยี่ห้อนี้ไหมอันนี้นะครับ Skittle ที่มันจะแบบเปรี้ยวๆมันมีแบบเปรี้ยวๆแล้วก็มีแบบหวานๆมีหลายรสตอนเด็กๆอ่ะเข้าใจว่ามันเป็น M&M เว้ยเพราะมันเป็นเม็ดๆสีๆเหมือนกันต่างกันเออฉันก็คิดว่าอ๋อมันจะต้องเป็นช็อกโกแลตแน่เลยพอกัดเข้าไปมันไม่ใช่มันเป็นลูกอมเปรี้ยวๆหวานๆใช่เปรี้ยวๆหวานยุคนี้มันเกิดการแบบกลายร่างเป็นโปเกมอนร่างสองจากขนมที่เราคุ้นเคยตอนนี้มันกลายเป็นสิ่งนี้มันกลายเป็นผงมันกลายเป็นผงชงทุกคนผงชงน้ำรสสกิทเทิลเฮ้ยตายแล้วเมนูน้ำรสลูกอมที่เราทำเล่นๆวันนี้มันมีจริงแล้วหรอเกิดขึ้นแล้วครับมันเกิดขึ้นแล้วแจ๋วแววเสด็จแห้วมากครับแจ๋วแววเสด็จแห้วยังไม่รู้นะครับว่ารสชาติจะเป็นไงขอแกะดูข้างในก่อนว่าซองเขาหน้าตาเป็นไงนะครับเขาบอกว่ามี40สติ๊กเป็นแห้งซองและที่พีคคือเหมือนว่าข้างกล่องเขาจะเขียนว่าผสมในขวดน้ำที่เรากินได้เลยเหมือนเวลาเราแบบอาหารเสิร์ฟเนี่ยนะเหมือนอาหารเสิร์ฟเลยอ่ะนี่ดูดิเป็นแบบแข็งๆด้วยนะครับเฮ้ยแล้วก็เหมือนจะมี3รสใช่ไหมสามสีฮะนี่สีนับยังไงจ้ะว่าเด็ดสีสีก็คือส้มองุ่นสตรอเบอรี่แล้วก็แอปเปิ้ลเขียวครับวันนี้เราเป็นคนโลภเพราะเราจะชิมทุกรสเลยใช่ก็อยากจะรีวิวให้ทุกคนดูนั่นแหละเอาแล้วนะแม่ไล่เลยนะสีเขียวชานี่คือวิชาปรุงยานะครับวิชาปรุงยาค่ะแล้วก็สีส้มโอ้โหสีเดี๋ยวเราต้องคนเขาด้วยนะแล้วนี่น้ำที่เราเอามาเป็นน้ำเย็นเลยแหละเพื่อความอร่อยนะครับเดาว่าเขาน่าจะละลายในน้ำเย็นได้ถ้าไม่ได้ก็นั่นแหละโปเชคือจริงๆแล้วอะน้ำร้อนอาจจะละลายดีกว่าแต่มันจะไม่อร่อยเฮ้ยหรอมันมีสีน้ำเงินปนๆเห็นปะว่าทำไมอะมันน่าจะเป็นรสชาติของเขาอะอ๋อหุ้ยสวยอะแล้วนี่สีม่วงสุดท้ายชาอันนี้ก็มีสีน้ำเงินมันน่าจะเป็นส่วนผสมสีของเขานะครับเฮ้ยสวยมากเหมือนกาแล็กซี่อุ้ยกาแล็กซี่อ่ะแล้วก็นิ่งเงินนิ่งเงินนิ่งเงินคอลละหุ้ยหูกินแรงนั่นสิเราแอบกลัวน้ำน้อยไปเปล่าเขาบอกว่าตอนหนึ่งขวดน้ำเป็นน้องนะมันจะเข้มข้นหน่อยนะครับถ้าอย่างนั้นเออโอ้โหกินกินแรงกินมาปีโป้ถ้าหวานไปเดี๋ยวเติมน้ำเดี๋ยวขอละคนให้เขาละลายก่อนนะคะ5 minutes later โอ้โหสีสีมันแป้นมากเลยอ่ะบอกเลยนะครับสีนี่ไม่แพ้อีลูกอมเม็ดๆของเขาเลยใช่เอากลิ่นก่อนพูดเลยว่ากลิ่นตอนนี้กลิ่นเขาเหมือนปีโป้เลยอ่ะเออกลิ่นเหมือนปีโป้มากแต่อันนี้ไม่เหมือนอันนี้แบบเป็นกลิ่นสกิทเทิลมันจะมีบางรสที่แบบเป็นรสออริจินอลของสกิทเทิลเขาเลยใช่งั้นเราชิมจากอะไรดีอ่ะจากพี่เขียวก่อนก็ได้จากพี่เขียวก็จะเป็นกรีนแอปเปิ้ลรสกรีนแอปเปิ้ลอ่ะเชิญก่อนเลยจิบๆพอเพิ่มมันหวานคืออะไรอ่ะหวานมากก็เขาแนะนำมาว่าให้1ซองต่อน้ำ1ขวดนะคะแต่แก้วเราจะเล็กไปคือได้อีกแก้วนึงเลยอ่ะแต่ถามว่ามันเป็นรสสกิทเทิลไหมอ่ะมันเป็นรสลูกอมสกิทเทิลเลยนะเป๊ะเลยครับเหมือนเรากินไอ้สกิทเทิลเม็ดสีเขียวเข้าไปเลยครับแต่เป็นน้ำใช่สำหรับใครที่ชอบรสชาติสกิทเทิลแต่ขี้เกียจเคี้ยวก็แนะนำนี่เลยครับนี่เลยค่ะคำตอบของคุณเอาอีนี่ไปชงกินเลยค่ะได้เลยเอาไปอันนี้คือรสอะไรออเรนจ์ออเรนจ์วิญญาณอะไรอ่ะเหมือนลูกอมส้มตอนเด็กๆอ่ะส้มกับโอเคนะเหมือนน้ำส้ม2บาทที่ร้านขายของชำข้างบ้านเลยรสชาติแบบนี้เลยทุกคนน้ำส้มนี่แบบไม่มีส้มอ่ะรสชาตินี่แบบน้ำส้มแบบสังเคราะห์อ่ะใช่อ่ะรสนี้เขาว่ากันว่าสตรอเบอรี่ค่ะขอลองกันบ้างวิกลิ่นหอมมากที่มันมีสีฟ้าๆปนนิดนึงอ่ะรสเนี้ยทำไมรสนี้มันหวานบาดอยู่คนเดียวอ่ะคนอื่นยังพอกินได้นี่อร่อยเหมือนน้ำสตรอเบอรี่2บาทที่ร้านของชำแถวบ้านเหมือนกันใส่น้ำเยอะหน่อยนะครับมันจะได้ไม่หวานบาดคอเกินไปเอาแก้วใหญ่ๆเลยเอาแก้วแบบแก้วบุ้มๆแก้วยาติยักยักแล้วก็ใส่น้ำเยอะๆอันนี้แบบหวานแบบหวานบาดคอมากอ่ะอันแก้วสุดท้ายองุ่นระหว่างที่ล็อกชิมขอพูดเลยก่อนได้ปะโอ้โหกลิ่นโคตรองุ่นคือวันก่อนฉันเพิ่งเห็นใน Facebook เขาแชร์กันว่าสุกัดรสองุ่นที่เราคุ้นเคยอ่ะมันไม่ใช่รสองุ่นเว้ยมันเป็นรสเบิร์นแต่ได้องุ่นมากอันนี้องุ่นเลยองุ่นแค่มันหวานอังุ่นที่แบบหวานคอมากๆทุกคนแต่ว่ารสชาติผลไม้มันแบบมันหอมนะหอมเอาจริงๆว่าหลังถ่ายคลิปนี้เสร็จอะไปเอาน้ำอีกหนึ่งแก้วเทผสมลงไปนี่คือกำลังจะอร่อยมันกำลังดีเลยนะเฮ้ยแต่รวมๆแล้วประทับใจขอต้องมือแจ๋วแหววแสดงแห้วมากอันนี้น่ารักมาก
ากเหมาะกับเป็นพวกเครื่องดื่มปาร์ตี้เลยน่ารักอ่ะใช่จริงๆอ่ะเอาไปใส่น้ำโซดาก็จะอร่อยอีกแบบนึงใช่เป็นโซดาล้นลูกอมเป็นเรียกว่าอะไร sparkling ไปดูอย่างสุดท้ายที่พูดเลยว่าพีคมาก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 อันนี้คือแบบแจ่วแววแสดงแห้วขั้นสุดเราอ่ะเลือกสั่งอันนี้มานานมากเพราะว่าชอบมันสุดไปดูกันว่าจะเป็นอะไรอย่างสุดท้ายพูดเลยว่า import เอามาจากประเทศญี่ปุ่นมันดูเหมือนกล่องเครื่องเขียนใช่ไหมทุกคนมันดูเหมือนกล่องสีเทียนนะเชงใช่เพราะมันคือโซเมงสีเทียนหรือโซบะสีเทียนนั่นเองเริ่มงงแล้วคือคนญี่ปุ่นเขาชอบทำอะไรแบบนี้แกอันนี้เดี๋ยวแกะให้ดูต้อง insert นะครับไม่ได้จริงนี่พร้อมหรือยังทุกคนเรามาแกะดูกันอุ๊ยน่ารักแพ็คเกจนี่ไงที่บอกแล้วว่ามันเป็นโซบะเห็นมั้ยอ๋อทุกคนดูดิแล้วแกดูความเป็นสีเทียนนี่น่ารักดูความญี่ปุ่นของเขาสิครับนี่อะไรไม่นี่อุ๊ยคุณดูความญี่ปุ่นนะคะทุกคนเขามีพลาสติกแบบ2ชั้นมีกันระเทอะเห็นป่ะคือพิสถีพิสถันมากบอกเลยดูดิน่ารักมากและก็จากที่ฉันหาข้อมูลมานะทุกคนไม่ต้องตกใจอย่าเพิ่งตกใจแตกตื่นว่าเฮ้ยพี่มันเป็นโซบะสีๆอย่างเงี้ยมันเป็นสีหรือเปล่ากินเข้าไปมันจะตัวแย่ไหมไม่ต้องกลัวเพราะว่าอ่านภาษาญี่ปุ่นมาแล้วนะครับกูไม่ได้อ่านกูรู้กันเลย Google มาเขาบอกว่ามันเป็นสีจากธรรมชาติ 100% จากการที่กางโพยมันตรงนี้เลยนะน่าเกลียดมากแบบนี้ก็ได้แล้วเขาบอกว่ามันเป็นเส้นโซบะหรือเส้นโซเมงก็คืออีกินแบบเย็นๆน่ะทุกคนคุ้นๆมั้ยนี่ๆๆดูจากรูปเขาเห็นแล้วว่ามันแบบอ่ะเนี่ยเห็นมั้ยมีน้ำแข็งด้วยอันเนี้ยมีทั้งหมด7สีใช่มั้ยสีขาว7สีวันนี้7แสงสุริยะจันทราหมาป่าไฟก็อดซิลล่าสีขาวเนี่ยคือออริจินอลของเขาโซเมงจะสีแบบนี้นี่ขาวๆสีชมพูให้ทายว่าเป็นรสอะไร TikTok Peach รสบวยจ้ะเออเป็นสีรสบวยว่ะต่อมาสีเขียวเอากูกระโดดข้ามมาเฉยเลยสีเขียวง่ายล็อกดาวได้สีอะไรเอ้ยรสอะไรถูกต้องมัทฉะสีต่อมาสีเหลืองเหลืองอ่อนนี่น่าจะเป็นไอ้นี่เลมอนส่วนเหลืองเข้มนี่จะเป็นยูสุส่วนสีดำเนี่ยเป็นงาขอไปทำการบ้านกับไอ้สีฟ้าแป๊บนึงโพยไม่มีทุกคนเราทำการเซิร์ชมาแล้วจนรู้ว่าอันนี้มันเป็นทำมาจากดอกไม้ชนิดหนึ่งของญี่ปุ่นก็แปลว่านี่คือออริจินอลเลมอนบวยยูสุมัทฉะดอกไม้แล้วก็งาการจะกินเราต้องเอาไปลวกก่อนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นขอเวลา2ปีมันสวยมากคือตอนลวกอ่ะเขารู้สึกว่าโอ้โหสีน้องเขาพาสเทลน่ารักมากใช่แล้วยิ่งพอเอามาจัดอย่างนี้แล้วคือมันน่ารักมากมันไม่กล้ากินน่ะเราจะกินคู่กับน้ำซอสโซเมนนะครับใช่ๆอันนี้มันเป็นเหมือนกับซอสแบบหมี่เย็นอ่ะซอสหมี่เย็นเรียกภาษาชาวบ้านก็คือซอสหมี่เย็นนั่นแหละเนาะใช่ไหนๆมันก็เป็นสีๆคำๆอย่างนี้เราแบ่งกันชิมคนละสีคนละคำไหมได้เชียงก็สีไหนเชียงให้ล็อกก่อนเลยล็อกขอสีชมพูเลยเข้ากับล็อกหน้าล็อกเองอันนี้ดีฉันอุตส่าห์จัดเป็นช่อๆไว้คือที่จัดพอดีหนึ่งคำเลยเนี่ยใช่หนึ่งขอบใจนะล็อกอีล่ะก็ใส่ใจสวยๆเอาไปเลยยำหมี่โคราชของแกเนี่ยสีมันหมี่โคราชเค็มไปทั้งหูอันนี้รสอะไรนะบวยมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ่ะสดชื่นมากเชงจริงเหรออร่อยมากอยากรู้ไหนเอาจบไปใส่คือมันไม่ถึงขนาดได้กลิ่นบวยหรอกแต่ว่าเส้นสดชื่นมากนุ่มเหนียวนุ่มอย่างนึงนะมันเป็นโซบะที่เส้นเล็กมากๆเลยอ่ะใช่เส้นเล็กมากทุกคนเดี๋ยวคลิปให้ดูโอ้ยใหญ่เลยเดี๋ยวมันร่วงอีกถ้าจะเห็นแล้วจะอินเสิร์ตเนาะมันเล็กมากต่อไปเอารสอะไรดีเดี๋ยวเชงทำให้จัดมาเลยเอาเป็นว่าลองน้องพวงนี้ดูแล้วมาลุ้นกันว่าเขาจะเป็นเลมอนหรือยูสุดูสีดิเอาเหมือนหมี่เหลืองนิดหน่อยแต่ว่าเขาคือโซเมงนะคะทุกคนนี่วิธีกินก็คือชุบลงไปอย่างนี้เลยว้าวนี่ฉันจะป้อนแกแล้วแกก็พยายามอธิบายว่ามันคือยูสุหรือว่าเลมอนนะเป็นยังไงอืมอันนี้ยูสุแรงมากกลิ่นแบบเกลือต้มอ่ะอร่อยไหมอร่อยสดชื่นมากทุกคนจริงๆแล้วมันเป็นเมนูที่เหมาะกับหน้าร้อนมากๆเลยนะคะล็อกกี้แฮปปี้แจ่วแววแสดวแห้วแจ่วแววแสดวแห้วลองงาบ้างแล้วกันไล่ตามงานนี้ก็เลยเป็นแบบมาตรฐานนะรสมาตรฐานฉันพยายามจะคีบสวยๆทุกคนนี่คือสีของงานะคะมันไม่ได้ดำมากขนาดนั้นนะใช่อ่ะฉันกินเลยอันนี้ชูมองแล้วไม่ให้กินหรอกมีความงาไหมจริงเหรออ่ะต
ต่อไปขอนี่ดีกว่าเหลืองเลมอนดูสภาพพี่น้องหนิบนั่นแหละต้องหนีไปตามรอยแล้วมันจะรอดนะคะทุกคนแล้วเราก็แบบว่าเราเองในนั้นแบ่งๆนี่แล้วก็เป็นไงเลมอนมีกลิ่นปะมีกลิ่นแบบเปลือกเลมอนน่ะเปลือกเลมอนเลยเหรอเออมีกลิ่นเปลือกเลมอนนิดนึงอ่ะจริงๆว่าฉันแอบอยากกินสีฟ้าอ่ะกินเลยฉันอยากรู้ว่าน้องเค้ามันคืออะไรมันคืออัญชันหรือมันคือดอกไม้หรือมันคือยังไงมันคือดอกไม้นะครับนี่เอาจริงมันสีสวยมากฉันอยากทำสีผมสีนี้เลย ดูดิสีเค้าเป็นสีฟ้าอ่อนๆพาสเทลนะคะมาลองกันว่าจะเป็นอัญชันหรือเปล่าอันเธอหรืออัญชันแต่จากที่อ่ะเดี๋ยวแบ่งครึ่งนึงเหลือไว้ให้ล็อกชิมด้วยกูจางแล้วอันเธอหรืออัญชันไม่เป็นไรนี่กินเลยอันนี้ช่างเหลือให้ล็อกด้วยเผื่อเราอยากชิมนั่นมันมีกลิ่นเหมือนดอกไม้จริงด้วยแต่ไม่รู้จักอ่ะมันเป็นกลิ่นหอมๆนิดนึงอ่ะมีกลิ่นหอมนิดหน่อยแต่ไม่คุ้นกลิ่นเออไม่ใช่อัญชันอ่ะถ้าเป็นอัญชันเราจะรู้เพราะว่าเรากินอัญชันมานานบ่อยมากสุดท้ายที่เราคุ้นเคยกันนี่นะครับชาเขียวชาเขียวเหมือนเราชอบนิดหน่อยนะครับเออเหมือนเราชอบสิงคโปร์แกว่งแกว่งแกว่งมันอาจจะติดเป็นปื้อนิดนึงมันเริ่มติดเป็นปื้อแล้วใครทำร้านอาหารญี่ปุ่นขอเทคนิคหน่อยสิคะทำไงให้เส้นมันไม่ติดเป็นปื้อเวลาเอาขึ้นจานมีกลิ่นชาเขียวไหมมีกลิ่นชาเขียวบางๆก็ได้แต่สิ่งที่ประทับใจคือเส้นเขามันผอมเพรียวและเหนียวนุ่มใช่เลยส่วนอันนี้นะครับจะเป็นเครื่องเคียงจากญี่ปุ่นนะครับอันนี้ไม่จากญี่ปุ่นนะเป็นเครื่องเคียงจากญี่ปุ่นลองกินดูอันนี้จากบางคุณเชียจากบางคู่เนียในคู่เชียนเราจะไม่ชิมออริจินอลเขาด้วยหรอเส้นออริจินอลสีขาวโพลนของเขาแกว่งแกว่งไม่จ้าพร้อมกันเริ่มจ้ำออริจินอลอร่อยสุดยอดถึงแม้ว่ามันจะกลิ่นแบบกลิ่นโซบะโซบะมันกลิ่นแป้งกลิ่นข้าวอะไรพวกเนี้ยใช่แต่มันก็คือมันยังแบบเหนียวนุ่มนุ่มนุ่มตุ้มตุ๋ยใช่สุดยอดเลยทุกคนอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโซมเมนสีเทียนเขาเขียนชื่อข้างบนเลยว่าโกชิกิโซมินหรือว่าเสิร์ชว่าโซมเมนสีเทียนหรือว่าโซบะสีเทียนก็ได้มีขายในช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นสีส้มหรือว่าสีฟ้ามีหมดเลยนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้ล็อกอันไหนเป็นผู้ชนะจะถามเรื่องอันนี้แน่นอนรักแพ็กเกจรักดีไซน์และรักรสชาติของเขามากจริงๆเหมือนมีและดูหลากหลายจากธรรมชาติมาวางตรงหน้าให้เรากินเลยเออถ้าชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยเราจะสรรหาเมนูอะไรน่าสนใจจากอินเทอร์เน็ตมารีวิวกันอีกนะคะหรือใครมีเมนูอันไหนที่แบบลองแล้วแล้วแบบมันเด็ดมากอยากให้เรากินก็คอมเมนต์บอกมาได้แปะลิงก์แปะอะไรได้เลยเราจะหามารีวิวให้ทุกคนดูกันนะคะใช่แล้วไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายวิฮีกินแม่ค่ะท่านประธานนี่อ้าปากใส่ต้องป้อนทางจมูกเหมือนขี้มูกเลยท่านประธานป้อนรักดีกว่าไม่เอาไม่เอา